สวัสดีครับพี่น้องไทยที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้ต้องยกระดับขึ้นมานะครับเป็นการชวนมาร่วมขบวนปฏิวัตินะครับวันนี้จะต้องขออนุญาตชี้แจงไปยังพี่น้องทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งพี่น้องคนไทยทั่วโลกนะครับที่อาจจะกำลังสนใจอยู่ว่าเอ๊ะมันทำอะไรกันแน่นะครับขบวนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับเป็นขบวนที่มีอุดมการณ์อย่างไรตั้งขึ้นมายังไงจะเดินต่อไปยังไงแล้วจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในเวลานี้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับผมเองเป็นคนที่เชื่อแล้วก็เป็นคนที่นะตั้งฉายาทฤษฎีนะครับตั้งทฤษฎีว่าด้วยมดแดงล้มช้างนะครับด้วยปรากฏการณ์ที่เชื่อมันในพลังของประชาชนผมกลับไปดูนะสิ่งที่ผมเขียนจริงๆตั้งแต่ปีก่อนรัฐประหารมาแล้วความคิดก็นะเรียกว่าก็ค่อนข้างจะออกมาทำนองว่าปัญหาประเทศไทยนะมันซับซ้อนมันต้องแก้กันทั้งระบบนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวตอนหลังเนี่ยนะครับแล้วโชคชะตาก็พามาพบกับหลวงตาชูพงษ์แล้วก็มาทำงานใกล้ชิดกันนะครับก็เรียกว่าหลายอย่างที่พูดเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันพอจับทฤษฎีจับฐานเดียวกันปุ๊บเนี่ยนะทีนี้ก็ทุกอย่างรายละเอียดนั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับนะครับข้อมูลที่มีแต่ว่าในกรอบที่พูดก็จะพบว่าเป็นเนื้อเดียวกับหลวงตาชูพงษ์ตลอดแล้วก็หลวงตาก็จะมีความใจเย็นในการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนระบอบส่วนตัวผมนั้นก็จะมีลักษณะของการนะครับแอพพลายใช้นะครับก็มองว่าประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งนะประชาชนคือคําตอบซึ่งมันก็คือเนื้อเดียวกันนะครับในการเปลี่ยนระบอบนั้นตัวผมมองว่าประชาชนจะต้องเป็นคําตอบสําคัญที่สุดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นโดยที่ประชาชนไม่เปลี่ยนประชาชนไม่มีส่วนผลักดันในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์และไม่ได้อำนาจอย่างแท้จริงแล้วการที่ประชาชนจะอยู่ในตําแหน่งที่จะสามารถไปต่อรองผลประโยชน์หรือทําให้สังคมนั้นนะครับเจริญก้าวหน้าไปในกรอบที่มันพัฒนาขึ้นนั้นตัวประชาชนเองจะต้องไม่อยู่นิ่งจะต้องมีการพัฒนานะครับแล้วต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกอํานาจการต่อสู้ที่ผ่านมาอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจในเรื่องของความจําเป็นในการที่ต้องมีอยู่หลายกลุ่มหลายพวกที่จะต้องช่วยกันทํางานภารกิจของการเปลี่ยนระบอบซึ่งมันมีนะมีงานหลายด้านมีความจําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนหลายด้านนะก็เหมือนกับช้างซึ่งมีอวัยวะในหลายจุดถ้าเราจะไปล้มช้างนั้นแปลว่าต้องกัดพร้อมกันแล้วต้องกัดนะในทามมิ่งในจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วก็ต้องไม่นะไม่อยู่ในจุดที่ทําให้ช้างมาเหยียบเราได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ได้นําเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยในการต่อสู้ผมก็จะเข้าใจภาพใหญ่แล้วก็นะครับเชิญชวนให้พี่น้องนั้นสร้างความเข้มแข็งของตัวเองในแต่ละจุดที่ตัวเองอยู่เริ่มที่ตัวเองนะครับก็ในขณะเดียวกันเราก็มองว่างานบางอย่างนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยคนที่นะอยู่ร่วมขบวนซึ่งอาจจะมองไม่ตรงกันหรือว่าอยู่ในจุดที่ใกล้งานในแต่ละแบบต่างกันคนที่อยู่ในกองทัพก็จะต้องดูแลนะภารกิจด้านกองทัพคนที่เก่งด้านเศรษฐกิจก็จะต้องนะครับทำงานที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเศรษฐกิจในประเด็นที่ตัวเองถนัดหรือคนที่ถนัดด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านข้อมูลข่าวสารนะครับหรือด้านการเมืองการกฎหมายด้านการต่างประเทศทั้งหมดจะต้องรวมตัวกันแล้วการจะรวมตัวให้เกิดผลตรงนี้พัฒนาการในจุดเริ่มต้นหลังจากที่นะหัวเรือใหญ่ๆของทางฝั่งของประชาชนนั้นถูกเผด็จการกำราบหมดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามดแตกรังพอมดแตกรังเนี่ยมันจะรวมตัวกันลำบากแต่ที่จริงแล้วพัฒนาการของสังคมนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่ปุ๊บปั๊บแล้วก็หายไปนะคนเสื้อแดงนะครับมันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับเป็นกฎอนิจจังมันพัฒนาไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆเปลี่ยนอุดมการณ์ยกระดับแต่ว่าในลักษณะของพัฒนาการทางสังคมนั้นมันจะเปลี่ยนไปในแนวทางที่พอจะเดาได้ออกนะครับนั่นก็คือสังคมจะเติบโตขึ้นและต้องการมีส่วนร่วมต้องการประชาธิปไตยนะครับเมื่อประชาชนมีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจในเงื่อนไขทางการเมืองในความเป็นจริงทางการเมืองประชาชนก็จะต้องการที่จะไปมีส่วนร่วมในการจัดการอำนาจแล้วก็ที่สุดแล้วก็นําไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์หรือจัดการผลประโยชน์
สังคมไทยมาถึงจุดนี้นะครับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆนะคนเสื้อแดงก็ยกระดับคนเสื้อเหลืองเองหลังจากที่นะครับไปไวเกินเหตุนะครับคือหลายเรื่องที่จะทําการรัฐประหารหรือทําการปฏิวัติประเทศเนี่ยจะปฏิรูปประเทศเขาใช้คํานั้นนะครับจะกู้ชาตินะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งวาทกรรมเหล่านี้มันเป็นเจตจำนงของคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็เชื่อว่าการใช้อำนาจใช้ทางลัดนะครับมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็จะยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่เขาลืมไปว่าเขาทำลายหลักการประชาธิปไตยที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเชื้อเชิญเผด็จการให้มาครอบงำประเทศสรุปว่าพวกเขาก็จะเป็นเครื่องมือแค่นั้นนะขณะเดียวกันคนเสื้อแดงเองก็จะได้เรียนรู้เหมือนกันว่าการต่อสู้ในระบอบการปกครองซึ่งมันมีกลไกอำนาจซึ่งอยู่เหนืออำนาจของประชาชนนั้นนะครับในทุกอนูสามารถจะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ทำร้ายอำนาจของประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนที่ได้เลือกเข้าไปนั้นอย่างนะถนัดมือแล้วก็ทำมาตลอดนะครับแล้วเมื่อทำแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยเขาเห็นว่าประชาชนเติบกล้านะถ้าจำเป็นต้องปิดประเทศก็ต้องปิดเพื่อที่จะไม่ยอมให้ประชาธิปไตยเติบโตประชาชนจะได้ไม่ไปต่อรองอำนาจนี่มันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ของสังคมไม่ว่าแดงไม่ว่าเหลืองวันนี้ก็เรียนรู้ละแต่รู้แล้วเนี่ยเนื่องจากขบวนประชาชนมันไม่เคยมีการจัดตั้งมาก่อนแล้วอยู่ๆจะให้ไปสู้ไปเอาอำนาจจากฝั่งนู้นเนี่ยจะเอาได้ยังไงคำว่าประชาชนมันดูใหญ่จริงนะครับแต่ถ้าไม่รวมตัวกันแล้วถูกเขาแบ่งแยกแล้วก็ปกครองเนี่ยนะครับมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วจะทำอะไรเขาไม่ได้ยิ่งมีความกลัวด้วยอะไรด้วยแล้วเผด็จการเขาก็ต้องการสร้างความกลัวนะเพราะนั้นเนี่ยความจำเป็นของการที่จะต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดตั้งรวมเนื้อรวมตัวกันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับมาถึงวันนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยการที่ นะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างทำงานร่วมไม้ร่วมมือสนับสนุนกับทุกฝ่ายที่นะมีแนวโน้มจะเป็นประโยชน์ต่อขบวนของประชาชนยึดถือหลักการเอาประชาชนเป็นหัวใจให้นะอำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็ให้ผลประโยชน์ในอนาคตนั้นนะครับจับต้องได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก็นะช่วยเหลือทุกฝ่ายทุกกลุ่มนะครับแต่ใครที่เป็นปฏิปักษ์กับนะประชาธิปไตยเราก็จะเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ชี้ความจริงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแต่เมื่อเราดูปรากฏการณ์ในเมืองไทยวันนี้นะครับคนที่จะลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างชอบธรรมได้เนี่ยหายากนะพี่น้องนะผมเรียนตรงๆด้วยความเคารพนะครับทุกท่านเลยคุณทักษิณเนี่ยมาปุ๊บก็เป็นจุดอ่อนนะครับแม้กระทั่งท่านจารุพงษ์ซึ่งวันนี้ท่านได้เป็นอิสระและต่อสู้แล้วก็เสียสละอย่างมากวันนี้ท่านเองนะครับก็ยังถูกตราหน้าถูกกล่าวหาว่านะครับเป็นตัวแทนนักการเมืองไอ้พี่น้องเสื้อแดงแล้วก็คนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองไม่ใช่ตัวนะเลวร้ายเพราะนักการเมืองนั้นมาให้เราเลือกแล้วก็ต้องมาทำงานรับใช้เราแล้วที่สุดเราก็ตัดสิน4ปีก็มาว่ากันใหม่ใครผิดใครชั่วอย่างไรพฤติกรรมอย่างไรนั้นประชาชนก็จะเติบโตแล้วก็จะรู้เท่าทันแล้วสังคมไทยมันก็จำเป็นต้องปรับมันก็มีคนจากทุกสีทุกเหล่าที่ก็ไม่ต้องการเห็นงบประมาณของประเทศชาติถูกเผาผลาญไปนะครับหรือถูกใช้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็หาประโยชน์อันแท้จริงต่อประชาชนไม่ได้เอาไปสิ้นเปลืองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนที่รัฐบาลเผด็จการทหารเพื่อพระราชาของประเทศไทยเนี่ยนะกำลังทำอยู่แม้ทางการร่างรัฐธรรมนูญต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้อยากจะนะวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่านะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ต้องชี้แจงพี่น้องก่อนยิ่งเห็นร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งเกิดความรู้สึกว่าประชาชนต้องลุกมาแล้วล่ะเพราะเราจะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเพื่อเปลี่ยนราชการเพื่อรักษาอำนาจกษัตริย์แล้วก็เพื่อให้อำนาจของคนที่เคยเข็นฆ่าสังหารประชาชนนั้นได้อยู่ต่อแล้วนะครับยังไม่พอนะการอยู่ต่อนั้นยังได้ฝังรากของความเป็นเผด็จการอย่างน่ารังเกียจที่สุดก็คือเอาอำนาจของกลุ่มคนอภิสิทธิชนกลุ่มคนส่วนน้อยนะที่อยู่ในอำนาจและก็มีเครือข่ายรับใช้นะระบอบเดิมคือระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะก็จะต่อท่ออำนาจโดยการควบคุมกลไกอำนาจและตัวบุคคลที่ประชาชนเลือกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับยังไงเนี่ย
เราปล่อยให้มันเป็นมาตรฐานของสังคมไม่ได้ก็เลยจำต้องลุกกันขึ้นมาเสรีไทยเขาก็ตั้งกลุ่มของเขานะครับแล้วพวกเราก็ช่วยเหลือกันแล้วเราก็เป็นแนวร่วมเป็นมิตรกันแต่ขณะเดียวกันนั่นน่ะเราก็มองออกว่าฝั่งตรงข้ามจะต้องอ้างเอาความสัมพันธ์ใกล้ชิดอดีตท่านที่เป็นนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็โยงไปกับดร.ทักษิณนะครับนักการเมืองต่างๆซึ่งวันนี้ท่านจารุพงษ์ได้พิสูจน์ตัวเองหลายจุดแล้วนะครับว่าท่านสู้ท่านเป็นนักปฏิวัติท่านต้องการเปลี่ยนระบอบนะครับจากที่มันเป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ใช้วิธีการวิธีทางนะตามระบอบประชาธิปไตยตามหลักการประชาธิปไตยนั้นเข้ามาแก้ปัญหาประเทศชาติคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นแนวร่วมแล้วก็เราก็นับถือน้ำใจกันส่วนตัวก็ช่วยเหลือกันต่อแต่ขบวนของประชาชนถ้าไม่สถาปนากันขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าไปต่อท้ายเกาะแถวรอดร.ทักษิณมาเนี่ยแค่ประกาศนิดเดียวในฝั่งตรงข้ามมันก็ขยับแล้วแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าดร.ทักษิณนะครับขบวนดร.ทักษิณนั้นจะมาเป็นตัวทําลายความชอบธรรมของขบวนประชาชนซะถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาขึ้นมานํานะครับแล้วก็นําไม่ได้นะครับนําไม่ได้ครอบครัวก็อันตรายเพราะฉะนั้นเรารู้ความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงต้องมาตั้งขบวนของประชาชนขึ้นแล้วใครก็ตามที่เขาเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นมีศักยภาพมีความสามารถนะครับมีประสบการณ์เขาก็จะได้เข้ามาอยู่ในฐานะขบวนนำของขบวนประชาชนถ้าเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นคือของจริงนะเป็นนักปฏิวัติตัวจริงแล้วก็มารับเอานโยบายหรือหลักการเป้าหมายนะหรือยุทธศาสตร์นั่นแหละของประชาชนนะครับไปเป็นตัวผลักดันเขาก็สามารถจะใช้ชื่อว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยได้นะครับสิ่งที่ผมได้ทำให้นะครับให้พี่น้องเข้าใจแล้วพี่น้องนะพี่น้องจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องเป็นเรื่องประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเรื่องของการกู้ชาติอย่างแท้จริงวันนี้นะ เราจะไปบอกต่างชาติว่าเนี่ยเรานี่คือตัวแทนประชาชนคนไทยนะครับเพราะเราต้องตัดตัวแปรที่จะทำให้ขบวนตรงนี้มันเสียความเป็นนะเป็นกลางเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนเนี่ยออกไปซะนะครับแล้วถ้าจะต้องทำนะครับมันประกอบได้ต่อไปขบวนนี้ดร.ทักษิณชมาก็ได้แม้ทางอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยแต่ว่าบุญไม่มีหรอกนะครับถ้าเกิดว่ามันบอกว่าเนี่ยขบวนเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยเป็นทางออกของประเทศไทยจริงๆขอสนับสนุนก็มาเป็นแนวร่วมได้แต่เราจะให้มาเป็นนะผู้นำทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีทางหรอกนะครับอย่างมากก็จะเป็นผู้ตามแล้วก็ต้องรับโทษรับเคราะห์นะจากที่ได้สร้างก่อกรรมเอาไว้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราเปิดกว้างไว้ว่าใครก็ได้มาร่วมแนวทางตรงนี้นะครับไม่เลือกสีเสื้อไม่เลือกอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยใครที่เชื่อมั่นในหลักการที่เราพูดนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในเป้าหมายที่เราต้องการจะไปนั้นก็มาร่วมกันได้เสมอนะครับเอาละพี่น้องครับสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วก็คือได้ตั้งชื่อกลุ่มนะครับโดยที่ผมก็ยกตัวเองนะครับขึ้นมาเป็นพันโรงนะครับซึ่งหลวงตาเมื่อกี้ได้คุยกับหลวงตานะครับท่านก็บอกว่าดร.ไงสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นงานที่มันศักดิ์สิทธิ์เป็นงานที่ทำเพื่อสาธารณชนแล้วก็ท่านก็เชื่อใจว่าผมนั้นเป็นคนที่ก็บริสุทธิ์ใจนะครับอย่าได้ดูถูกตัวเองนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้บอกแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเรื่องหลายเรื่องนะครับบางทีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่พอก็ได้เพราะมันต้องเข้าใจทฤษฎีต้องอะไรทั้งหมดแล้วตอนนี้ถึงตอนสำคัญที่จะต้องสร้างขบวนของประชาชนเนี่ยนะครับผมจำเป็นจะต้องปรึกษานะครับกับพี่น้องหลายฝ่ายหลายกลุ่มแล้วก็ต้องฟังเสียงพี่น้องเพื่อจะได้มาจัดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นในการจัดตั้งขบวนของประชาชนนะให้มันเป็นของประชาชนจริงๆไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแล้วจะทำตรงนั้นได้อย่างไรเนี่ยผมก็มีความคิดไว้ในใจนะครับแล้วก็จะพยายามเอามาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะต้องให้คนที่เขาเก่งเขามีความสามารถได้เข้ามาร่วมขบวนประชาชนมีความชอบธรรมนะครับในการที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปพูดคุยกับต่างชาตินะครับไปวางแผนประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศการปฏิวัติเนี่ยพี่น้องเราจะนะครับถือแค่ว่านะไปจัดตั้งในประเทศไทยให้เต็มบ้านเต็มเมืองหรือว่านะจัดตั้งกองกำลังทั่วทุกจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงการจัดตั้งคือการทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของบ้านเมืองและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปฏิเสธอำนาจของรัฐที่มันเป็นรัฐเถื่อนแล้วก็จะต้องร่วมกันในการกำหนดก้าวต่อไปของประเทศชาตินะครับ
ซึ่งในเวลาที่ขบวนปฏิวัติเคลื่อนที่นะครับมันจะต้องใหญ่กว่านั้นแต่ว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่พี่น้องประชาชนยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งสารความคิดให้เป็นเป้าหมายเดียวกันนะมีเอกภาพทางความคิดเมื่อไรเข้าใจเป้าหมายชัดเจนรู้วิธีการรู้โรดแมปนะครับแล้วเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องมาสนับสนุนสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยสำคัญเป็นฐานอยู่ตรงนั้นแล้วในประเทศเองก็จำเป็นจะต้องมีส่วนที่นะครับนอกจากสารเนี่ยเป็นเครือข่ายระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเชิงคุณภาพในแง่ว่านะครับอุดมการจะลงไปถึงพี่น้องอย่างไรจะตกลงกันอย่างไรรายละเอียดนะครับการปฏิบัติการจะตัดสินใจทำอะไรตอนไหนยังไงเนี่ยเมื่อมันสารใจกันด้วย อุดมการร่วมเนี่ยต่อไปนะครับข้อมูลเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเอาอะไรจะตัดสินใจเช่นรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยเราไม่ยอมรับเราไม่เอาแล้วเราจะนะครับปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บนะครับก็จะเดินเกมอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำกันอย่างนะมีพลังขณะเดียวกันในส่วนของกองทัพในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะต้องทำให้ประชากองทัพนั้นเข้าใจว่าประชาชนของจริงมาแล้วไอ้ที่อุปโลกตัวเองไปเป็นผู้นำไปเป็นรัฐาธิปัตย์มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ววันนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างกันเนี่ยโอ้โหก็ย้ำเหลือเกินนะต้องเป็นนะครับนะเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะให้อำนาจกษัตริย์ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างวันนี้จะเปลี่ยนราชการก็ถวายสัตว์ก็ต้องไปถวายกับนะองค์รัชราญาติหรือตัวแทนด้วยอะไรด้วยดูแล้วเนี่ยนะมันก็ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการสร้างประชาธิปไตยประเทศไทยต้องสรุปบทเรียนว่าระบอบที่มันเป็นอยู่นั้นภาษาอังกฤษบอกว่า constitutional monarchy ซึ่งแปลว่าไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยนะแปลว่าเป็นระบอบราชาธิปไตยกษัตริย์มีอำนาจแต่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้วบังเอิญรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยถูกนะทำให้เขียนโดยที่กษัตริย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดนะครับในการใช้อำนาจของประชาชนเป็นจอมทัพนะครับมีอำนาจจะนะยุบสภามีอำนาจจะคือทำอะไรทุกอย่างล้นฟ้าไปหมดสรุปว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นแต่ว่าเขาหลอกเขาบอกเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาบอกว่า constitutional monarchy กษัตริย์ที่มีอำนาจจำกัดตามรัฐธรรมนูญแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญมันเขียนให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือประชาชนซะแล้วเนี่ยเหนือตัวแทนประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยวันนี้ประชาชนคนไทยก็ต้องมาถามกันว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับจะเอายังไงกันแน่เมื่อเป็นอย่างนี้นะทหารเองก็ต้องเข้าใจว่าประชาชนเขาไม่ยอมเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมพวกเราเนี่ยนะขบวนปฏิวัติตรงนี้แหละบอกว่าไม่ยอมไม่เอาแล้วเราจะเอาแบบประชาธิปไตยสมบูรณ์ชื่อนี่จริงๆวันนี้ยังเปลี่ยนได้นะครับแต่ชื่อที่โหวตได้คะแนนสูงสุดนั้นเขาเรียกว่าคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยามสาธารณรัฐแปลว่าไม่มีกษัตริย์ครับแปลว่ากลุ่มที่กำลังโพสต์กันตรงนี้เป็นกลุ่มที่สู้เพื่อให้เป็นรัฐที่เป็นของทุกๆคนนะใครจะใจแคบมองว่าโอ้เนี่ยมันจะล้มเจ้าอะไรเนี่ยก็คิดไปนะครับขบวนปฏิวัติไม่แคร์แล้วก็ต้องบอกว่าเราจะสร้างประเทศไทยให้เป็นรัฐที่เป็นของคนทุกๆคนเป็นสาธารณะนะครับไม่มีย่นย่อนะครับไม่มีกลัวไม่มีท้อไม่มีหลบก็บอกเลยว่าจะสร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยของประชาชนนะครับเป็นแบบประชาธิปไตยสากลแบบอเมริกาแบบยุโรปแบบตะวันตกนะครับไม่ใช่สังคมนิยมไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับไม่ใช้วิธีการแบบนะคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งแต่จะต้องที่สุดแล้วให้อำนาจเป็นของประชาชนคนไทยนะครับมีความภูมิใจในชาติของตัวเอง นะครับมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์โดยเสมอภาคกันเรื่องหลักการก็ไปว่ากันแล้วกลุ่มนี้นะครับชื่อนั้นเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวในการจัดตั้งท่านต่อไปเนี่ยก็จะมาทบทวนกันแล้วก็อาจจะต้องมีวิธีการที่นะครับให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะครับชื่อที่ตามอันดับ2มาก็เป็นผมจำไม่ได้แล้วนะคณะนะเครือข่ายประชาชนเพื่อปฏิวัติสู่ประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นชื่อดิปโลมาติกหน่อยนะครับแล้วชื่อที่3ก็เป็นคณะราษฎร2558ใช้ง่ายๆอย่างนั้นเอาละนะชื่อตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้ชื่อนี้ก่อนเลยเพราะมาอันดับหนึ่งนะก็คือคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยามภาษาอังกฤษว่า People's Party for Siamese นะครับ Republic นะครับ People's Party for Siamese Republic
ทีนี้ชื่อได้แล้วแล้วตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ได้ให้พี่น้องโหวตนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าวัตถุประสงค์ที่คิดกันขึ้นมานะครับในกรอบต่างๆของการก่อตั้งตรงนี้นะครับก็จะต้องแจ้งพี่น้องให้ทราบเลยว่ามันมีวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องไปดูพร้อมกันนะครับก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่าจําเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนเพราะการปฏิวัตินั้นในประเทศไทยก็ต้องมีทั้งส่วนที่ดูแลนะครับไม่ให้ทหารนั้นมาทําร้ายประชาชนมีส่วนขยายเครือข่ายลงไปเอาความรู้แนวทางต่างๆและไปจัดตั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเพื่อให้เข้าใจว่านี่แหละเราประชาชนของจริงเนี่ยเราไม่เอากับสิ่งที่เขายัดเยียดให้แล้วเราจะทําสิ่งที่เราจะเอาสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วการจะได้ตรงนั้นมันก็ต้องมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมครับมีแม่ทัพด้านต่างๆมีการจัดการมีองค์การเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วถามว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะนะครับก็เลยต้องสรุปมาเป็นข้อๆดังนี้นะข้อ1เนี่ยเพื่อประกาศจุดยืนว่ารัฐบาลคสช.และเครือข่ายอำนาจที่ล้มรัฐธรรมนูญปี40และปี50นะโทษทีในแบบฟอร์มนั้นผิดไปนะครับรัฐธรรมนูญ2อันที่ล้มเนี่ยมันผ่านการลงประชามติเพราะนั้นพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยและไม่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจของปวงชนชาวไทยไม่ยอมรับครับพวกนี้ประกาศเลยว่าจุดยืนเราคือไอ้พวกนี้นะครับแล้วเครือข่ายที่มันลุกขึ้นมาใช้อำนาจร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนพวกเราแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้อำนาจหรือมาสร้างกลไกอะไรทั้งสิ้นนะครับอีกข้อหนึ่งที่โหวตนะครับพี่น้องเห็นด้วยเนี่ยก็เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนนะทุกหมู่เหล่าที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการในการสื่อสารกับนานาชาติครับนี่แหละประกาศเลยว่ากลุ่มนี้เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าย่อมมาเรารับสมัครหมดนะครับแล้วเราจะเป็นตัวแทนของคนไทยในการสื่อสารกับนานาชาติว่าจุดยืนต่างๆอะไรเราเป็นยังไงแล้วเรานี่แหละของจริงถ้าจะคุยมาคุยกับเรานี่นะครับข้อ3เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการเป็นตัวแทนในการวางเป้าหมายรัฐไทยใหม่เศรษฐกิจจะเป็นยังไงการศึกษาการเมืองการต่างประเทศจะเป็นยังไงนะครับการเมืองการปกครองรูปแบบไหนเนี่ยพวกเรานี่แหละเมื่อไม่เราไม่ยอมรับเราก็จะสื่อสารกับต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งวางเป้าหมายใหม่ๆบอกคนไทยได้บอกต่างชาติได้ว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนั้นนะครับก็มีคนคิดอะไรกันมาบ้างแล้วแต่วันนี้ต้องทำแล้วเราจำเป็นจะต้องไปสื่อสารกับนานาชาตินะครับถ้าไม่มีตัวแทนไม่ตั้งกลุ่มนี้จะให้ใครไปพูดครับให้รัฐทักษิณไปพูดแทนคนไทยได้ไหมแม้กระทั่งวันนี้ท่านจารุพงศ์จะขึ้นไปพูดเนี่ยนะครับองค์การมันก็ยังไม่ได้นะครับเพิ่งจะเป็นสมัชชาซึ่งต่อไปถ้าเป็นสมัชชาแล้วนะครับก็จะมีเป็นองค์กรมีอะไรแล้วก็จะออกไปพูดก็ทําได้อีกแล้วนั่นเราเสริมกันตลอดดีไม่ดีก็มารวมกันเลยนะครับเพราะขบวนปฏิวัติต้องการคนทุกท่านนะทุกฝ่ายที่มีบารมีมารวมกันพอมันเป็นองค์กรมีการจัดการที่นะครับเชื่อมั่นได้ว่ามันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะถูกลากไปหรือวันหนึ่งจะถูกใครมาฮุบไปเป็นของตระกูลนั้นตระกูลนี้เนี่ยประชาชนมวลชนเนี่ยปวงชนชาวไทยเขาก็มั่นใจแล้วเมื่อจะทำอะไรเมื่อประกาศอะไรนั้นคนเขาก็สนับสนุนนะครับความเสี่ยงมันก็น้อยความสำเร็จมันก็สูงนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนพูดกันชัดเจนแล้วคะแนนมาสูงมากก็คือตั้งกลุ่มมาเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยให้พ้นจากระบอบราชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เพื่อก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับข้อ5นะครับเพื่อประกาศไม่ยอมรับอำนาจใดๆจากการสืบทอดอำนาจโดยคสช.และกลไกที่ตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร2557อันนี้ล่าสุดนี่เลยเอาคสช.เนี่ยจะเขียนอะไรขึ้นมาจะบังนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายย่อยแล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญแล้วก็กลไกอำนาจต่างๆนั้นเมื่อไม่ยอมรับอำนาจใดๆแล้ววันหลังเมื่อเราจัดการพวกนี้ได้นี่นะเอาชนะได้แล้วเนี่ยพวกนี้ต้องถือว่าผิดหมดเลยนะไอ้พวกที่ยึดอำนาจประชาชนไปล้มรัฐธรรมนูญปี40ปี50เอาล่าสุดนี่แหละนะครับที่มีการลงประชามติกันเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยนะก็ต้องถือว่ายังมีโทษทันตามรัฐธรรมนูญ2ฉบับนั้นเพราะว่าประชาชนเราเนี่ยไม่ได้ขอนะไม่ได้ผ่านการให้ประชาชนนั้นนะครับยอมรับว่านะครับเห็นด้วยว่านะล้มไปแล้วก็มาเขียนใหม่อะไรไงเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลกับไอ้คณะรัฐประหารนะทำกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ยอมรับก็คือตัวแทนประชาชนจะพูดเราไม่ยอมรับอะนะครับนี่ก็คือต้องประกาศเลยไม่ยอมรับแล้วเมื่อไม่ยอมรับแล้วขั้นตอนจะทำอะไรยังไงต่อนั้นมันก็ต้องมีหนักแน่นแล้ววันนี้เรารอช้าไม่ได้แล้วพี่น้องนะครับข้อ6นะครับเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการในการกำหนดการเคลื่อนไหว
สานพลังปวงชนปฏิวัติในไทยและทั่วโลกแน่นอนครับไม่มีตัวโคออร์เนชันเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับกลไกสำหรับการที่จะมาประสานน่ะพี่น้องต่างคนต่างทําต่างคนในวันนี้เดี๋ยวเละเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวคนนั้นก็จะไปคนนี้ก็จะไปนะครับมันไม่รวมศูนย์ไม่ได้นะอย่างน้อยให้เป้าหมายมันชัดเป็นตัวชี้นํามีตัวบุคคลที่เชื่อถือได้มีการจัดการที่มันดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วต่อไปเนี่ยมดแดงเนี่ยใครจะเคลื่อนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยอย่างน้อยก็เป้าหมายมันตรงกันมันแล้วรู้จังหวะไม่ใช่มาทะเลาะกันกัดกันเองอย่างนั้นนะครับนะแล้วใครทําอะไรได้ก็ทําไปคือมันจะมีเสรีภาพในส่วนกลุ่มย่อยที่จะทําแล้วก็จะพลิกแพลงแต่ว่าเมื่อมีขบวนใหญ่นะครับทิศทางชัดเจนทําให้คนเห็นดีเห็นงามได้ด้วยนะครับมันก็จะมีคนมาร่วมงานร่วมกันแล้วถ้าจะต้องทําอะไรขึ้นมาเนี่ยแรงต่อต้านมันจะไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าทําเพื่อประชาชนปวงชนชาวไทยจริงๆนะครับข้อ7เพื่อยกระดับปวงชนชาวไทยให้ตาสว่างตื่นรู้เท่าทันเป็นพลเมืองผู้นําการสร้างประชาธิปไตยแน่นอนครับประชาชนเราเนี่ยอยู่ใต้ระบอบที่ถูกเขาครอบงำมานานวันนี้โอ้โหแต่ละคนเนี่ยนะครับมันก็ยังทะเลาะกันอยู่นะครับโดยไม่รู้ว่าจริงๆไอ้ตัวที่มันเป็นศัตรูจริงๆของประชาชนนะมันคือไอ้พวกเผด็จการที่ครอบหัวอยู่แล้วก็ทําประเทศชาติเสียหายนะครับจําเป็นต้องยกระดับของปวงชนแล้วนี่เป็นภารกิจของขบวนปฏิวัติครับการปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติตัวบุคคลนั้นเป็นเรื่องหัวใจสําคัญที่สุดของการปฏิวัติประเทศนะครับทำต้องทำอย่างไม่หยุดนะครับเราโม่หินนะหลวงตานี่โรโม่มาผมเองก็นะทำงานในด้านนี้นะครับเรื่องของการยกระดับปวงชนนี่แหละทำทุกทางที่ทำได้เนี่ยนะครับใช้วิชาความรู้นะครับแล้วก็หัวใจเวลานะครับทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อหวังให้ประชาชนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วรู้แล้วก็ต้องมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงข้อ8นะครับมีคนเห็นด้วยนะครับเพื่อยึดอำนาจกลไกและผลประโยชน์ที่ถูกปล้นไปกลับไปเป็นของปวงชนชาวไทยกลับมานะต้องมาเป็นของปวงชนชาวไทยต้องยึดอำนาจยึดกลไกต่างๆกลับมาผลประโยชน์ที่ถูกปล้นไปด้วยนะครับนี่มาเป็นของประชาชนครับข้อ9เพื่อสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสากลโดยเน้นสันติวิธีในการดำเนินการทุกรูปแบบแน่นอนเราสนับสนุนนะครับสิทธิมนุษยชนกฎหมายสากลนะครับเราไม่ทําผิดอ่ะเราจะใช้สันติวิธีในการดำเนินการทุกอย่างนะตามเป้าหมายที่เราพูดไว้นั่นก้าวต่อจากนี้ไปพี่น้องก็จะต้องให้พี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆขยายเครือข่ายไปให้มากที่สุดแล้วก็นั่นแปลว่าพี่น้องเห็นด้วยกับแนวทางพวกนี้นะแล้วแนวทางพวกนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนั้นผมคิดว่าไอ้ scaling committee เนี่ยจำเป็นต้องนะครับพี่น้องอาจจะต้องพึ่งให้ผมช่วยนะตรงนี้เพราะถ้าจะมานั่งโหวตนั่งอะไรกันแบบประชาธิปไตยนี่นะครับชื่อบางชื่อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับแต่ว่าพี่น้องที่จะอยู่ในระดับของการจัดการเนี่ยนะในเครือข่ายของการประสานงานกันเนี่ยบางท่านจะเป็นผู้นําจังหวัดบางท่านเป็นผู้นําระดับภาคบางท่านเป็นแม่ทัพด้านต่างๆซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับเสรีไทยไม่จะเป็นต้องไปพูดเหมือนเมื่อก่อนนะเสรีไทยสู้กับญี่ปุ่นนะเขาก็ไม่บอกว่าใครอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมจะดูว่าขบวนเนี่ยเปิดเนี่ยเช่นการจะไปพบปะผู้นําต่างประเทศเนี่ยไม่มีตัวตนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้พี่น้องมันต้องให้ไปพูดแล้วถ้าคนเดียวไปพูดไม่มีนะไม่มีองค์กรเป็นตัวรองรับแล้วก็ไม่มีการสารใยไปถึงเจตจำนงร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันก็ไปอุปโลกกันเองมันไม่ได้อีกเดี๋ยวก็จะไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใครไม่ได้ครับฐานะที่ผมเป็นลูกหลานชาวบ้านมาทําตรงนี้ผมก็มองเผื่อตรงนี้ไว้ต้องให้กลไกต้องให้ระบบมันทําให้ทุกอย่างมันดูน่าเชื่อถือและเป็นไปได้และเป็นไปโดยที่มันไม่มีความเสี่ยงในแง่ของการจะทะเลาะกันหรือทําให้เกิดความเสียหายหรือความไม่ชัดเจนหรือใครเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับให้พี่น้องเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายในข้อสุดท้ายแล้วนะครับใช้หลักสันติวิธีแน่นอนครับจุดแข็งของเราคือสันติวิธีเมื่อเราสถาปนาตัวเองได้มาเป็นตัวแทนประชาชนสิ่งที่เราพูดนั้นมันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ชาวโลกเขาฟังเขารู้เรื่องคนไทยฟังก็ยิ่งเข้าใจลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีนะครับการจัดการต่อไปแล้ววันนี้ผมได้เรียนพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งนะผมเองอาจจะมีงานต้องทําหลายเรื่องหมายอะไรประชาชนขอพี่น้องให้มาร่วมงานก็สมัครมาแล้วนะครับแต่ผมยังต้องนะจัดการแบ่งฝ่ายแล้วก็จะต้องคือมันต้องมีลักษณะงานพร้อมแจกจ่ายไม่งั้นมานั่งคุยกันมันก็นะใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนี่กําลังจะคิดเรื่องใหญ่เลยก็ต้องให้มันเป็นองค์กรที่มันโตนะในเมื่อคลอดมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่านะครับคณะกรรมการชุดก่อตั้งและชุดปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องทําให้มันเติบโตเหมือนลูกเต้าอ่ะก็ต้องเติบโตนะครับ
มี อนาคตของตัวเองแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่พอนะครับยืนบนขาตัวเองได้นั่นอาจจะต้องเป็นองค์การที่องค์กรที่นะครับทำหน้าที่โดยที่อาจจะต้องมีการจ้างคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานนะครับเป็นระดับ professional นะครับแล้วปัญหาในเมืองไทยตรงนี้ด้านสิทธิมชนเนี่ยมันต้องมีกลุ่มทำงานเป็นเรื่องเป็นราวครับจะมาเอาอาสาแล้วก็สละเท่าที่เวลามีอยู่เนี่ยนะครับมันไม่พอละนะครับก็ต้องผลักดันให้มันเป็นความหวังของพี่น้องไทยจริงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องทำงานกันอย่างนะครับอย่างเป็นมืออาชีพด้วยนะครับเอาละนะพี่น้องทั้งหลายครับก็นะสิ่งที่นะผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็พอจะเป็นแนวทางให้ได้ตอนนี้นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับอยู่ที่นะครับ Facebook เนี่ยนะก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าไปติดตามแล้วก็ผมก็ถือหลักว่าใครไปกดไลค์ไปติดตามข่าวสารเนี่ยกดได้ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรนะไม่ได้แปลว่าท่านนะเป็นคนเสรีเป็นองค์การคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐเนี่ยตัวย่อมันเนี่ยมันคือเดี๋ยวนะ PPSR นะครับ PPSR นะพี่น้องนะ PPSR นะครับเป็น People's Party for Siamese Republic วันหลังนะครับได้องค์คณะมาแล้วจะมีมติเปลี่ยนกันยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่นี้มันต้องเริ่มต้นตั้งไขนะผมช่วยตั้งไขให้แล้วก็รายละเอียดเรื่องต่างๆนั้นนอกจากเว็บไซต์เราตอนนี้ก็มีแล้วนะเว็บไซต์เดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเว็บไซต์ขององค์การเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเดี๋ยวนะ HTTP นะครับPPSR2015นะครับ .blogspot.com นะคิดว่าไม่ผิดนะพี่น้องนะตัวเนี้ยนะครับพี่น้องลองดูนะครับเนี่ยแล้วก็เว็บไซต์เหล่านี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับพี่น้องก็จะได้เห็นว่าเนื้อหาสาระต่างๆและการเคลื่อนไหวต่างๆมีทั้ง Facebook มีทั้งบล็อกนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์และรายละเอียดผมก็เอาไปไว้ในนะเพียงดิน Academy ด้วยการกระทำตรงนี้เป็นการตั้งไขให้กับพี่น้องนะครับส่วนขบวนที่จะต้องมารับนะในเชิงการปฏิบัติงานนั้นก็จะมีระดับการปฏิบัติงานอยู่หลายระดับพี่น้องที่ให้ชื่อมาแล้วนะครับก็จะมีการติดต่อไปนะครับแล้วก็บางครั้งนั้นถ้าพี่น้องไม่ได้อยู่ในระดับท็อปนะครับและพี่น้องดําเนินการเป็นเครือข่ายกันนั้นพี่น้องก็รับฟังแนวทางจาก จากนะระดับหัวนะครับซึ่งที่จริงหัวหางนะสำคัญพอๆกันแหละเพียงแต่จำเป็นต้องมีแล้วก็เราจำเป็นต้องให้มีตัวแทนของพวกเรานั้นไปเจรจากับต่างชาติแล้วถ้าไปทำอะไรแล้วก็ต้องมาชี้แจงให้พี่น้องได้เห็นถ้าสมมติว่าทำอะไรไม่ถูกต้องชอบมาพากลนะครับพี่น้องไม่เห็นด้วยก็สามารถจะทักท้วงขึ้นมาเพราะเราจะมีไลน์หรือว่าสายของนะสายของการสื่อสารอยู่ซึ่งเนี่ยทุกทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะต้องนั่งเอนจิเนียร์นะนั่งสร้างขึ้นมาให้มันนะมีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถจะ QC นะตรวจสอบคุณภาพหรือนะปัญหาตรงไหนแก้ไขได้สื่อสารกันได้แล้วปรับไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญนะวันนี้นะครับระดับประเทศในประเทศนั้นเราต้องนะสื่อสารให้กับคนไทยทั่วประเทศไทยได้เข้าใจว่านี่คือขบวนของประชาชนนะแล้วทำเพื่อประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่อ้างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นสาระนะครับนอกจากนี้เป็นขบวนประชาชนแล้วเราจะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจริงๆนะครับแล้วในประเทศก็อย่าได้มาขัดขืนนะขัดขวางขบวนการของประชาชนเลยมาร่วมมือกันแล้วไอ้ความชั่วร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเราจะต้องให้พี่น้องในเมืองไทยตาสว่างให้ที่สุดให้เยอะที่สุดนะครับจะได้ไม่มาขัดขวางการปฏิวัติของประชาชนการยึดอำนาจคืนของประชาชนในส่วนต่างประเทศต้องไปเจรจากับต่างชาติได้ว่าประชาชนลุกแล้วนะเราเนี่ยเราของจริงประชาชนของจริงเนี่ยไม่ใช่นะเครื่องไม้เครื่องมือของใครแต่ประชาชนจริงๆอธิบายได้ที่มาที่ไปมีกี่จังหวัดทั่วประเทศไทยมีกี่รัฐนะครับวันนี้ก็ยังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับหาเครือข่ายเอาไว้แล้วก็นะครับต้องนะต้องลิงก์เข้ามาถึงองค์การกลางนะครับแล้วก็รายชื่อต่างๆผมยืนยันว่าผมเป็นคนเดียวที่นะรับผิดชอบดูแลชื่อรู้ว่าเป็นใครบ้างแล้วก็การพิจารณานั้นถ้าคัดกรองแล้วต่อไปนั้นก็จะต้องนะครับมาร่วมงานกันก็จะมีระดับของความลับนะครับซึ่งที่อยู่ตัวจริงนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรจริงๆนั้นนะครับจะไม่ให้ใครเอาไปรู้ไปเห็นแล้วก็มาทำร้ายพี่น้องได้อันนี้ต้องขอยืนยันแต่แน่นอนแล้วในขบวนเนี่ยจะต้องมีพวกคุณทำเนียนมานะครับก็จะมีพวกที่จะหวังผลประโยชน์หรือพวกที่มีแนวโน้มที่วันข้างหน้านะครับจะแสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการตรงนี้
อันนี้นะครับเราคงเลี่ยงลำบากแต่ว่านะครับแกนกลางที่ผมช่วยนะครับประสานงานช่วยดูแลในเบื้องต้นแล้วก็กลไกที่จะช่วยกันจัดทำขึ้นนั้นนะครับพี่น้องเชื่อมั่นได้เลยว่ามันจะเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วมันจะเป็นลักษณะของการที่นะครับสร้างสรรค์นะคิดเราคิดแบบฝรั่งเอาวิธีการจัดการแบบฝรั่งเข้ามานะครับเป็นแบบประชาธิปไตยนะครับในลักษณะที่มีอัศวินโต๊ะกลมนะพระเจ้าอาร์เธอร์นะครับคิงอาร์เธอร์นะครับของเมืองนะแคมเมอรอตพี่น้องคงได้ดูนะหนังเรื่องนี้ก็จุดที่ทําให้บ้านเมืองนั้นมันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าอุดมการณ์เขานั้นเป็นไปเพื่อประชาชนนั้นมีสิทธิเสรีภาพอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ความที่นะครับคนที่ได้เปรียบก็นะเห็นใจคนเสียเปรียบนะครับมันก็เป็นอุดมการณ์ที่ทําให้ทุกคนนั้นอยากจะทํางานร่วมกันแต่ว่าเวลาจะตัดสินใจจะทําอะไรนั้นก็มีผู้กล้ามีผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับก็พระเจ้าอาร์เธอร์คิงอาร์เธอร์ก็จะเป็นคนคัดเลือกนะเป็นอัศวินโต๊ะกลมทุกคนนั่งโต๊ะกลมแล้วก็เวลาอะไรกันเนี่ยนะครับ all for one one for all นะครับถึงแม้ว่าคิงอาร์เธอร์จะดูใหญ่กว่าคนอื่นแต่ว่าที่สุดแล้วนั้นนะครับที่คนนับถือก็เพราะว่าสติปัญญาความดีงามนะครับแล้วก็แต่อุดมการณ์สูงสุดนั้นนะครับก็คือตัวที่สูงสุดสําหรับทุกคนแล้วทุกคนก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทุกคนเท่าเทียมกันเป็นพี่เป็นน้องกันทําเพื่อกันและกันเวลาสู้รบปรบไม้ปรบมืออะไรก็นะครับแทนที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองนั้นแต่ทําเพื่อส่วนรวมเพื่ออุดมการณ์ร่วมกันมันก็เป็นความสําเร็จที่งดงามนะพี่น้องนะเพราะนั้นมาถึงตรงนี้พี่น้องขอให้พี่น้องมั่นใจว่าขบวนประชาชนมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะประสานงานกับทุกฝ่ายเท่าที่สามารถจะทําได้นะครับแล้วพัฒนารูปแบบขององค์กรตัวเนื้อหาสาระของสิ่งที่จะนําเสนอทั้งในระดับในประเทศในต่างประเทศรวมทั้งกลไกการจะขับเคลื่อนให้องค์กรนี้เนี่ยมันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆต้องมีศักยภาพนะครับต้องมีคนทํางานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องมีความรู้เชิงวิชาการต้องมีการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงสถิติเป็นมืออาชีพเพื่อจะได้นะครับไปอ้างอิงกับต่างชาติได้แล้วก็ต้องมีทีมงานอาสาแล้วก็ทีมงานที่ทํางานประจําในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นะครับนําไปสู่การที่นะระดับที่เป็นผู้นําการปฏิวัติที่พี่น้องนะถ้าพี่น้องเชื่อใจนะครับเขาก็จะนําเสนอสิ่งต่างๆไปยังพี่น้องก็จะร่วมมือเมื่อพี่น้องเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดเขานําเสนออะไรที่มันไม่เข้าท่าเลยทําตัวไม่เข้าท่าพี่น้องก็จะได้พิสูจน์กันเองนะครับแล้วก็ผมเองเอาศักดิ์ศรีของตัวเองมาประกันเอาความจริงใจเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะเริ่มต้นให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีใครกล้าวางดอทเนี่ยอันนี้มีสายท่านหนึ่งบอกมาถ้าไม่มีใครกล้าวางจุดขีดจุดเนี่ยมันก็จะเกิดเส้นไม่ได้เส้นทุกเส้นเริ่มต้นได้จุดแรกนะครับแต่หลายสั้นในแง่ของการปฏิวัตินั้นจำเป็นต้องมีคนกล้าวางดอทในจุดเอาไว้แล้วที่เหลือพี่น้องนะครับมันจำเป็นต้องมีผู้นำผู้ตามนะครับคนนำเนี่ยอาจจะไม่ใช่รู้กว่าคนอื่นหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะกล้าหรือไม่ก็คือนะครับอยู่ในจุดที่สามารถจะทำได้ก็วางดอทเอาไว้เหมือนกับเด็กป.1ป.2ที่เขียนกไก่ขอไข่ตามจุดๆๆๆนะครับแต่เราไม่ได้มองว่าพี่น้องอ่อนด้อยแล้วก็พวกเรายิ่งใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะครับคำว่าพวกเราเนี่ยผมใช้คำนี้ก็แปลว่าคนที่แสดงบทบาทตรงนี้คนที่ออกมาพูดมากกว่านะครับจะต่อไปนะขบวนปฏิวัตินั้นนะครับอัศวินโต๊ะกลมนั้นนะครับคงจำเป็นจะต้องนะครับคัดกรองกันอย่างดีที่สุดที่แน่ๆนะครับขบวนเราเนี่ยคนที่วัดหัวใจกันได้แล้วเป็นนักปฏิวัติจริงไม่หลงจะเอาตัวเองไปเป็นพระเอกไม่หวังจะเติบโตยิ่งใหญ่หรือได้ผลประโยชน์จากขบวนแต่เป็นไปเพื่อทําเพื่อบ้านเมืองกู้ชาตินะครับแล้วเอาหัวใจของประชาชนเอาอุดมการณ์ที่เราจะขีดเขียนกันมาเอาเป้าหมายขององค์กรเนี่ยนะครับมาเป็นตัวชี้นําแล้วทําตัวแล้วก็มันมีระบบการตรวจสอบโปร่งใสนะครับในลักษณะที่ไม่ใช่คนเดียวเป็นเผด็จการแต่ว่าพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อถึงสมาชิกได้ทั้งในแนวเปิดและแนวลับนี่คือสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นแล้วพี่น้อง22สิงหาคม2558นะครับแหมบังเอิญเลขมาตรงกับวันที่ประยุทธ์นะครับเขารัฐประหารปฏิรูปประเทศเพื่อกระชับระบอบราชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็เหยียบย่ำประชาธิปไตยนะครับแล้ววันนี้ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วเราจะยอมรับอะไรไม่ได้เลยเมื่อยอมรับไม่ได้
ไม่ลุกขึ้นมานะครับตั้งองค์คณะของพวกเราเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันกว่าถั่วจะสุกงาจะไม่ทันการวันนี้พี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายพวกเรานะครับขอให้ขยันขันแข็ง1ต่อ10ขอให้กระจายไปเรื่อยๆนะครับระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านขอให้สานกันแต่เริ่มสำคัญที่สุดนั้นเริ่มต้นที่ตัวท่านให้ได้10คน10คน10คนแล้วไปพูดแนวทางตรงนี้รัฐบาลนี้ไม่ใช่ตัวแทนของพวกเราวิธีการที่มานั้นมันไม่ได้เป็นมาโดยประชาธิปไตยแล้วสิ่งที่เขาทำไม่ได้ทำเพื่อประชาธิปไตยแต่ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มันกดทับระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับเป็นการหลอกลวงประชาชนไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงถ้าเราต้องการอำนาจเพราะว่าถ้าอำนาจไปอยู่ที่มือเรานะครับผลประโยชน์ที่มันไปจัดการกันนั้นมันพิสูจน์มาแล้วว่าพวกนี้เห็นแก่ตัวแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาประเทศชาติให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้นะครับลังแต่จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งในประเทศและต่างประเทศนับวันยิ่งจะลงหุบเหวมรณะแล้วเราจะรอให้ถึงวันนั้นไม่ได้วันนี้จึงต้องลุกขึ้นมาแล้วเราจะลุกขึ้นมาโดยใช้วิธีทางประชาธิปไตยนะครับนำไปสู่ประชาธิปไตยส่วนการต่อสู้การจะเปลี่ยนระบอบอย่างไรนั้นนะครับคงหนีไม่พ้นการที่ประชาชนต้องสำแดงเดชของการเป็นประชาชนลุกขึ้นมาประกาศพร้อมกันว่าไอ้ที่ทำนั้นมันไม่ใช่พวกเองทำผิดทำชั่วกับบ้านเมืองมาพอแล้วยอมสำนึกตัวเองแล้วยอมมอบตัวซะยอมอยู่นะคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วเราจะสถาปนาอำนาจของประชาชนขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีองค์กรเนี่ยเราทำไม่ได้พี่น้องทำไม่ได้ครับมันไม่มีการพัฒนาการพี่น้องก็จะไม่มีความหวังแล้วมันไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วที่สุดแล้วก็ไปอ้างกับใครไม่ได้แล้วเราก็จะถูกเผด็จการนั้นซึ่งมันจัดการอย่างดีทำงานร่วมกันมาเป็นหลายสิบปีมีผลประโยชน์ทั้งจากเงินภาษีกรประชาชนและจากระบบกลไกที่พวกเขาดูดเอาไปอยู่ในกลุ่มพวกเขาประชาชนไม่ตื่นไม่ลุกขึ้นมาสู้ได้อย่างไรพี่น้องแล้วนี่เป็นโอกาสของพี่น้องที่จะมาร่วมขบวนปฏิวัตินะครับผมชี้แจงตรงนี้แล้วหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจแล้วก็ไม่อยู่นิ่งนะครับลุกขึ้นมาแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นอะไรหลายอย่างนะครับด้วยความรักและศรัทธาแล้วรักในประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่นะครับร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนในแนวทางนี้จะเป็นของประชาชนจำเอาไว้นะครับไม่ใช่ของไอ้ดร.เพียงดินแต่จะเป็นของประชาชนคนไทยเพื่อกู้ชาติไทยในภาวะที่เผด็จการในระบอบราชาธิปไตยนั้นได้ทำให้เกิดความเสียหายจนยากเกินที่เราจะให้มันนะครับดำเนินการกันต่อไปนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วจะมีความคืบหน้าต่างๆแต่จำไว้นะครับ1ต่อ10แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆทำให้นะเข้มแข็งอย่าได้หยุดนะครับใครได้10แล้วก็ต่อเป็น20เป็น30 40กระจายออกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะลิงก์เข้ามาที่ศูนย์กลางนะครับแล้วเราจะได้นี่ไม่ใช่การจัดการแบบรวมศูนย์นะพี่น้องจริงๆแล้วเป้าหมายมันคืออยู่ในระดับพี่น้องในตำบลอำเภอจังหวัดนะครับหมู่บ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าอุดมการณ์กลางเนี่ยมันจำเป็นจะต้องชูกันตรงนี้แล้วพอเอาภาพของพี่น้องมาไหลรวมเป็นตรงกลางแล้วก็สามารถจะเอาไปพูดกับต่างชาติได้สามารถจะสื่อสารกับคนในชาติได้สามารถจะชี้แจงกับผู้นำองค์การต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับเราจะเล่นกันแบบปล่อยสเปะสปะมันไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ